โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมนารูโตะเอ็กซ์บูรุโตะอัลติเมทบรินจาสตอมคอนเน็กชันครับผมและวันนี้เราจะไปเล่นนารูโตะร่างที่โหดเหี้ยมที่สุดแล้วเป็นร่างสุดท้ายของนารูโตะแล้วกดอะไรผิดโอเคเหมือนเดิมด่านเดิมนารูโตะตัวสุดท้ายสุดท้ายหรือปะมีตัวอื่นอีกวะนารูโตะนารูโตะนารูโตะมีตัวอื่นอีกไหมตอนเด็กเล่นไปแล้วเนอะยังมีนารูโตะภาคโบรุโตะอยู่ครับแล้วก็ซาสึเกะภาคโบรุโตะเงาคอยสนับสนุนยังเหลือ3ตัวนี้นะใช่โอเคโอเคอ้าวแล้วนารูโตะไอ้นี่ไปไหนวะอ๋ออยู่ตรงนี้เล่นไปแล้วเอาละลุยกันเลยครับดาวกระจายวงจักรดาวกระจายวงจักรกระสุนสัตว์หางวิชอเซียนสุดยอดดาวกระจายวงจักรสัตว์หางโอ้โหวิถี6วิถีดาวกระจายวงจักรมหายักษ์อ้าวดาวกระจายองจักรนพเคราะห์สัตว์หางเคยเล่นไปแล้วนี่ใช่ไหมน่าจะอันนี้แหละถ้างั้นลองอันนี้ก่อนทีหนึ่งตาหนึ่งนะต่อไปเอานี้เพราะอันนี้น่าจะเป็น6วิธีนี่จะน่าเป็นท่าที่โหดเกรียดที่สุดงั้นลองดูว่ามันมีท่าอะไรเปลี่ยนไหมถ้าไม่เปลี่ยนก็สดแรงว่าร็อกรีกระโดดเข้าใส่ก็เลยฝักจับไป1ทีไม่ติดแล้วจับอีก1ทีไม่ติดจับเฮ้ยถ้าจับไกลถ้าจับไกลป้องกันถ้าจับไกลอยู่จับเอ้าเฮ้ยมันกระโดดข้ามหัวว่ะว้าท่าโจมตีอากาศใช้ได้ว่ะแล้วท่านี้วิชาเซียนสุดยอดดาวกระจายกงจักรวับนี่แน่ปล่อยสักทีนึงปล่อยสักทีเอาไปโอ้โหวิ่งกระสุนสัตว์หางแล้วลูกกลมๆข้างหลังมันไม่ได้ใช้เลยเหรอวะเฮ้ยภาคเก่าภาคเก่ามันใช้ไอ้ลูกกลมๆข้างหลังนะจับนี่ไงสมบินตำกลมตำลุมลุมโดนล่างเงาลุมไปดิอันนี้ล่ะดาวกระจายกงจักรกระสุนสัตว์หางหาไม้ตายมาดูท่าไม้ตายกันอัดให้กระเด็นดาวกระจายกงจักรนพเคราะห์นะผมดาวกระจายกงจักรนพเคราะห์เหมือนไหมตามจังหวะฉันตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองจะเปลี่ยนทุกอย่างได้นพเคราะห์ดูดิเหมือนไหมอ๋อเหมือนโอเคท่านี้เคลียร์เหมือนร่างเก่าเหมือนร่างที่ใช้จักรก้าวหางเนี่ยฉันจะเป็นคนที่เก่งกว่าโทคังเงะให้เดี๋ยวเอ้าคือนารูโตะมันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่ลูกบอลข้างหลังเลยว่ะภาค4มันมีเอาลูกบอลข้างหลังมาเตะใส่ด้วยนะภาค4นี่ผมหรือว่าเราต้องเตะต่อยวะต้องเตะต่อยมั้ยลองเตะต่อยไม่มีอะไรเอาไปตีแน่สุนสัตว์หางแล้วนี่ล่ะโอ้โหเอ้าไปกดท่าเลยจับนี่แน่ตุ้มตำตุ้มตำอื้อหือเป็นยังไงล่ะครับเอาไปกินถ้าไม้ตายวับถ้าไม้ตายมันแบบว่านี่มากเลยเข้ามาอ่ะเข้ามาผมจะรอท่านป้าเข้ามาท่านป้าเข้ามาครับป้าแล้วก็ใจป้าแล้วก็ใจแล้วก็คว้าหมับคว้าหมับท่านป้าท่านป้าครับนี่แหละนี่แหละคว้าหมับ ผมจะใช้ให้ได้คว้าหมับคว้าไม่ได้จับนี่แหละป้องกันเอ้าไปกดจับเวรกรรม
โอ้ว่าจะใช้ดาวไฟตายใส่ฟ้าซึนาเดะเหมือนมีการจีนฉันจะเป็นคนที่เก่งกว่าทุกคนเงี้ยไอ้ดุ้งยังไม่ได้ลองเตะต่อยทุกท่านะตกลงไอ้กลมๆภาคนี้มันไม่ได้ใช้ว่ะภาคที่แล้วยังมีเอามาใช้นะเอออะไรบ้าภาค4อ่ะลองย้อนกลับไปดูดิผมมีเล่นภาค4ไว้นารูโตะมันเอาลูกกลมๆเตะใส่ฝ่ายตรงข้ามเอาไปอ่ะเฮ้ยกระสุนมันได้เปลี่ยนสีได้ว่ากดค้างอ่ะแล้วนี้กดค้างไม่มีอะไรนี่ไงนี่ไงป้องกันวับป้องกันไม่ได้ครับนี่แหละนี่ป้อมตามแล้วก็กดค้างตั้มระยะประชิดเลยเว้ยเฮ้ยป้องกันขวามับใช้ถ้าจับใช้ง่ายนารูโตะร่างนี้ถ้าจับใช้ง่ายเอาไปกระสุนสัตว์หางโอ้โหกระสุนสัตว์หางเปลี่ยนสีได้ว่ะอยู่ที่เรากดค้างจู่ๆกระสุนสัตว์หางกลางอากาศนี่กระสุนสัตว์หางกลางอากาศถอยหลังหาไม้ตายขวามับเอ้ยไม่โดนหรอกเกือบไปแล้วเกือบโดนเฮ้ยเดี๋ยวคนเดี๋ยวใช้ท่าไม้ตายป้องกันเฮ้ยซุปหมับ ใช้โคตรยากอ่ะถ้าใช้ในเฮ้ยซุปเฮ้ยซุปซุปซุปหมับโอ้โหแค่ปลาดาวกระจายก็ขัดขวางการใช้ท่าไม้ตายได้แล้วเหรอเอ้ยแต่ไปเผลอกดจับเวรกรรมไม่เป็นไรถ้าไม้ตายนี้เราใช้เห็นกันไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นคนเงี้ยคนเก่งสุดไอ้โจ้ดาวกระจายกงจักรนพเคราะห์เราเห็นกันไปแล้วไม่จำเป็นต้องดูโอเคแต่ลูกกลมๆไม่ได้ใช้เลยว่ะคราวนี้ก็เป็น6วิถีดาวกระจายวงจักรมหายักษ์ไอ้กระสุนกงจักรแล้วก็จ่ายกงจักรสถานนี่มันเปลี่ยนได้กี่สีเดี๋ยวลองดูสุดได้แค่2สีอันนี้คือสีส้มนะอันนี้คือสีฟ้าต้องรีบปล่อยเนี่ยและอันนี้คือธรรมดาโอเคได้3อย่างแต่ชื่อก็เหมือนเดิมหมดป่ะกระสุนแล้วก็จ่ายกงจักรสถานเอ้ายังจะโดนคาลินอีกคนกำลังเทสท่าได้เลยคารินปะนี่กลางอากาศนี่ถ้ากลางอากาศเป็นไงล่ะหรืออยากโดนพื้นดินพื้นดินก็มีนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยอัดกระสุนสัตว์หางเข้าไปดีนี่คือธรรมดานะจ๊ะแต่นี้ล่ะกดค้างโอเคกระสุนสัตว์หางปกติมานี่คารินโจมตีลงข้างล่างกันมาดูคารินโจมตีลงข้างโอ้โหนี่แหละปู่ชอบท่านี้ว่ะโจมตีลงล่างไม่ดูอลังการงานสร้างว่านี่ไงนี่คือกลางอากาศกลางอากาศก็ใช้ได้อ้าวเตะกลางอากาศไม่ได้เว้ยเอาไปกินขออีกทีหนึ่งกระสุนดาวกระจายกงจักรทุกรูปแบบคอยดูนะกระสุนดาวกระจายกงจักรทุกรูปแบบไปกระสุนสัตว์หางทั้ง9สวยไหมล่ะมาดูท่าไม้ตายกันไกลแค่ไหนเอาอัดให้กันเด็ดอะอัดให้กันเด็ดแค่เนี้ยเฮ้ยดูนี่โอ้โหหมดกันเอาไปกินนี่แหละได้เลยจิ้วคอมโบต่อได้จริงเฮ้ยซุปตีแน่แล้วกระจายกงจับสัตว์หางแบบซุปจับวับจับนี่แน่เอาล่ะเราจะใช้ท่าไม่ตายแล้วนะครับผมเฮ้ยซุปวับถูกใช้ยากเหมือนกันเนี่ยดาวกระจายกงจับเอาระดาคุระมะรวมร่างหัวตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองจะเปลี่ยนทุกอย่างได้
นั่นก็สุนจักกะแล้วก็สุนสัตว์หางรวมกันระเบิดช่องว่างปิติได้เลยเฮ้ยฉันได้เรียนรู้จากคนในอดีตมาทั้งหมดแล้วเพราะงั้นไม่มีทางแพ้แอบดูที่มือสังเกตที่มือเห็นนะนารุโตะแบมือให้เราอยู่มีรูปหยินหยางเลยสรุปภาคนี้กลมๆข้างหลังลอยๆดูเล่นครับเอามาใช้ไม่ได้หรือเราต้องเล่นเนื้อเรื่องไปก่อนวะถึงจะมีปลดล็อกท่าอะไรกันท่ากากาดท่าขึ้นข้างบนมาดูท่าขึ้นข้างบนนี้ทำไม่สำเร็จแค่นี้ตีตามตีกระโดดวับจับตีแน่มาเลยแยกเงาพันล่างแยกเงาพันล่างกระสุนกระจายสัตว์หางวิ่งเลยกระสุนกระจายจักกะกระสุนกระจายคงจักสัตว์หางอันแรกสู้ตีแน่เอามาตีคอมโบขึ้นข้างบนคอมโบขึ้นข้างบนแค่นี้เหรอตามข้างบนไม่สำเร็จขึ้นข้างบนไม่สำเร็จตีแน่ตามอีกจิ้วปั๊บจับบับตายเลยปะเนี่ยถ้าไม้ตายหัวเอ้าไม่โดนนะซึบต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 วัดหางโอ้ใช้ยากสุดๆกริ้งเฮ้ยจะว่าไปเฮ้ยกระสุนนี้มันช่วยอะไรได้วะก็แค่ระเบิดเหรอนึกว่าจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแบบว่าเนี่ยแบบว่าผนึกไม่สนุกอ้าวเคาน์เตอร์เสียงบั๊กป่ะไม่บั๊กเอาไปกระสุนกุ้งจักแบบ9อย่างปี้กระสุนกุ้งจัก9อย่างถ้าไม้ตายหัวถ้าไม้ตายใช้ยากจังวะเฮ้ยดูดิเอาไปกระสุนกุ้งจักรูปแบบที่2นี่กระสุนกุ้งจักนี่สีฟ้าผมมันไม่มีอะไรพิเศษว่ะนึกว่าเปลี่ยนสีแล้วจะมีอะไรพิเศษไม่พิเศษเลยรอสีส้มมาไม่ได้ก็เข้าไปเตะต่อยก่อนตีแน่เออไปหมดละตีแน่ธรรมดาเนี่ยตีไงเอาไปดีโดนไหมคราวนี้หัวไม่โดนอีกแล้วไม่โดนไหมล่ะหัวอะไรวะเฮ้ยกระสุนปุ้งจักแบบธรรมดามานี่ดิทำไมมันถืออื้อหลบเก่งเหลือเกินข่าวไม้ตายต้องตายแล้วล่ะเออโดนแล้ว จะใช้เล็งข่าวไม้ตายเลยปิดฉากเนี่ยดูมือรู้สึกเหมือนเปลี่ยนทุกอย่างได้งั้นแหละแล้วก็ดูดนะหลุมดำปุ๊บก็ไปปิดฉากไปทางไม้ตายฉันได้เรียนรู้จากคนในอดีตมาทั้งหมดแล้วเพราะงั้นไม่มีทางแพ้เนี่ยมือผมก็พยายามจะเอาลูกกลมๆข้างหลังมาใช้ให้ได้นะก็ใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เว้ยเดี๋ยวลองย้อนไปดูภาค4ภาค4เตะลูกกบเล่นมันไม่ค่อยได้ใช้ไอ้ไม้เนี่ยไม้แท่งดำๆที่ถืออ่ะมันไม่ได้ใช้ไม้แท่งดำๆที่ถือเลยนะเนี่ยเว้ยจะใช้ใช้ตีทีนึงเอาไปกินเลยกระสุนสัตว์หางเยอะๆนี่แหละดูท่าขึ้นข้างบนดิขึ้นข้างบนไม่ค่อยหวือหวาว่ะท่าขึ้นข้างบนเนี่ยแค่นี้แค่เป็นหมัด
หรือว่าท่ามันไปอยู่กับตัวละครนารูโตะภาคโบรูโตะเออท่าไปอยู่กับแต่ภาคนั้นไม่ดีภาคนั้นไม่ได้ใช้ร่างนี้แล้วนะจะว่าไปเอาไปตีแน่กระสุนจิ๋วกระสุนกระจายจิ๋วตีไงจิ๋วจิ๋วไหมเอาไปกินข้างหลัง ไม่สำเร็จก็ไปอีกทีโดนฟาดหางแล้วเต็มๆ นี่ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองทำได้ทุกอย่างนั่นแหละนั่นแหละท่านี้ใช้กับใช้สู้กับซาสึเกะให้จำไว้ผิดโอ้โหว้าไหลจวบเลยได้ซื่อตรงไม่ทรยศต่อคำพูดของตัวเองนั่นแหละคือวิถีรินจาของฉันลูกบอลลูกบอล5ท่ายังกะลูกบอลลูกแก้วเรียกมังกรคราวนี้นารูโตะจะแปลงร่างเป็นอะไรเออระเบิดพลังแล้วแปลงร่างเป็นอะไรครับทุกคนว่านารูโตะจะระเบิดพลังแล้วแปลงร่างเป็นอะไรจะไปรวมกับซาสึเกะไหมไม่ดิเราไม่ได้เอาซาสึเกะมามันไม่น่ารวมกับซาสึเกะจะว่าไปต้องลองเอาซาสึเกะมาจับคู่นะว้าเป็นก้าวหางว่ะโอ้โหท่าแม่งโคตรเยี่ยมเกรียมท่านี้ไงนี่แน่นี่แน่หอนหอนดีกว่าแค่นี้เหรอแค่นี้เองเหรอนี่แหละคาถาแยกเงาซาสึเกะเอาไปกินขาตะกะมากระสุนแล้วก็จ่ายกงจักรสัตว์หางเออเราทำไมไฟมันทะลุสัตว์หางแล้ววะนี่แน่ทะนึกไม่มีอะไรเปลี่ยนนะสีส้มไม่โดนนี่แน่เดี๋ยวก่อนเพื่อนมาแล้วเอาหอนไปโอ้โห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 ใช้ได้เหมือนกันนะไปใกล้ๆแล้วจับปรับเขียวเขียวแล้วนี่ล่ะเฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนกระสุนสัตว์หางเดี๋ยวก่อนสาสึเกะเลือดเหลือน้อยวับวับกระโดดใส่สาสึเกะปับสาสึเกะเข้ามาดิกระโดดใส่ปับเท้าเฮือเดี๋ยวก่อนใจเย็นกระโดดใส่ปับแกขี้โกงมากเอาไปลูกนึงปุ้มโอเคหลอกล่อให้สาสึเกะหายตัวแล้วก็สวัสด้วยหางก้าวหางเออเอาละคุระมะตีกระถาแยกเงาของคุระมะเพื่อไม่ให้สายสัมพันธ์ของฉันกับนายขาดสะบั้นเพราะงั้นจะต้องชนะการต่อสู้นี้ตีมีคาซีนร่างนี้ก็มีคาซีนว่ะนึกว่าร่างนี้จะไม่มีคาซีนฉันจะเป็นคนที่เก่งกว่าโทคังเงะให้ดูสรุปอันนี้คือหมวดเซียนร่างนี้คือหมวดเซียนเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรหมวดเซียน6วิถีหรือว่าหมวด6วิถีเพราะดูจากหน้าเดี๋ยวนะมีขีดเพิ่มเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ตาเป็นรูปบวกนะผสมกับหมวดเซียนผสมกับสัตว์หางหมวดเซียนผสมกับสัตว์หางเอาไปกินเอฟเฟกต์อลังการมาแล้วมาเข้ามาดิแน่จริงเข้ามาไม่เข้าไปเองถอนกันทีนึงโอ้มหาสีหนาดมหาสีหนาดมันเหมือนว่าปวดหูลำแสงเข้าเมื่อกี้คุรามะมันกำลังไอ้นี่นะเตี้ยกำลังจะยิงบอลสัตว์หางชาสกะแป๊บป้องกันจับปัดโถเชโถเชเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะวับนารูโตะเคยสู้กับชิซุยป่ะไม่เคยจะลองปิดฉากด้วยท่าไม้ตายนี่แน่เฮืออะไรวะนี่แน่
วับไม่โดนไม่โดนเฮ้อโดนจนได้รอก่อนแปลงร่างแป๊บเพื่อนแปลงร่างแป๊บมาจะปาสัตว์กระสุนสัตว์หางนี่เก้าหางเก้าหางเรียกกระสุนดับกระจายสัตว์หางมาเองเลยนะเห็นไหมอะไรมาใกล้ๆอยู่ได้มาใกล้ๆอยู่ได้คนจะยิงดับกระจายโอเคหมดแล้วเพื่อนใจเย็นวับ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 จะกล้าหมดปะวับมึนไปดีมึนไปดีแล้วก็อ้าวเราจะปิดฉากด้วยท่าไม้ตายครับเรื่องของเรื่องเฮ้ยถอยหลังเฮ้ยชอบตะวันหางเรียบร้อยดาวกระจายวงจักรตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองจะเปลี่ยนทุกอย่างได้นั้นหรอเขาไปกินไม่มีทางสิ้นอะไรเพราะไม่เคยเจอกันแล้วซื่อตรงไปทรยศต่อคำพูดของตัวเองนั่นคือวิถีริงจาของฉันได้หมวดเซียนผสมกับหมวดสัตว์หางเฮ้ยใครยังจำหมวดสละชีพของนารูโตะได้บ้างเคยเอาไปเล่นแล้วนะเล่นนานจะว่าไปจับปับจับแปลงร่างแล้วไม่สนนะไม่ค่อยมีท่าเลยเอาไปเตะต่อยบ้างดีกว่าบอมบอมบอมเอาไปกินบุ้มดาวกระจายสัตว์หางเอามาใกล้ๆเหรอมาใกล้ๆเหรองำงำแล้วก็ใช้สถานของคุระมะไม่ต้องอยู่ไกลๆว่ะจับนี่นะเขาโดนจับกลับได้เลยเอาไปกินโอ้ไม่ไกลว่ะแล้วจะชาร์จจนเต็มอ่ะนี่ไงล่ะเอาธรรมดาเอาแปลงร่างทำไมครับแปลงร่างก็ต้องเจอท่าไม้ตายนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับไม่โดนท่าไม้ตายของผมครับคาถาพนึกไอ้ลูกกลมๆนี่จะเป็นถ้าจำไม่ผิดในการ์ตูนมันเป็นของสัตว์หางสัตว์หางที่หนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดแวบที่เป็นลูกสีฟ้าสัตว์หางที่หนึ่งใจเย็นดิใจเย็นครับป้องกันจับนี่นะไม่นะเล่นมากไปหน่อยโดนแล้วมั้งเนี่ยโดนจริงๆด้วยผมจะแปลงร่างก็ไม่ให้แปลงได้เลยอินทราผมยังแกไม่พอที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของฉันหรอกปางตายย่อยยับนี่ไงเอามากระสุนดาวกระจายกงจักรสัตว์หางของผมจะใช้กระสุนตะกจายโอ้โหจะตายแล้วเรียบร้อยวับเอาไปกินลาก่อนด้วยท่าธรรมดาโอ้โหชาร์จจนเต็มแล้วมันจะไปไกลว่ะมันจะเป็นคนเก่งกว่าโคคังเงะไอ้ดูกลัวตายครับเลยต้องรีบปิดฉากจบแล้วโอ้ร่างนี้มีแค่นี้ว่ะสรุปไอ้ลูกกลมๆก็ลอยเท่ๆอยู่งั้นน่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ